็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง Laker 32นะครับวันนี้เป็นรายการ Laker History นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับก็วันนี้นะครับก็ตามคลิปเลยนะเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับบิดาแห่งประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงแค่ประวัติศาสตร์โลกนะครับก็จะพูดถึงทั้งบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์เอเชียและก็ประวัติศาสตร์โลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า3บุคคลนี้คือใครนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Laker 32ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับไปเลยครับเพื่อนๆเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับคนนี้นะครับคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกนะครับเขามีชื่อว่าเฮโรโดตัสนะครับดูในรูปได้เลยนะครับเขาก็เป็นชาวกรีกนะครับผลงานเด่นๆของเขาที่เกิดขึ้นนะครับคือการบันทึกเหตุการณ์สงครามระหว่างกรีกและเปอร์เซียนะครับไอ้สงครามในครั้งนี้ก็เอามาโดนสร้างเป็นหนังด้วยนะในเรื่อง300ทั้ง2ภาคนะครับถ้าใครเคยดูนะครับหรือใครไม่เคยดูก็ไปย้อนดูได้นะครับนี่ครับหนังเรื่องนี้ครับนี่คือย้ำอีกครั้งนะครับบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกคือเฮโรโดตัสนะครับท่านก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาประมาณ484ถึง425ปีก่อนคริสตกาลนะครับต่อไปนะครับเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ตะวันออกหรือประวัติศาสตร์เอเชียนั่นเองซึ่งคนคนนี้มีชื่อว่าซือหมาเชียนนะครับเขาเนี่ยครับเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับเป็นผู้เขียนสารานุกรมประวัติศาสตร์ของจีนนะครับ 3,000 ปีเลยนะครับเล่าเหตุการณ์ถึง 3,000 ปีซึ่งสารานุกรมเล่มนี้มีชื่อว่าสือจี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตำราประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจีนเลยนะครับท่านก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาประมาณ140ถึง87ปีก่อนคริสตกาลนะครับในต่อไปมาดูบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับท่านผู้นี้ก็มีชื่อว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับท่านนะครับเป็นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่4นะครับโดยท่านเนี่ยได้อุทิศเวลาในการที่จะพระนิพนธ์นะครับตำราด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายๆเล่มนะครับซึ่งก็เป็นมรดกทางปัญญาของคนไทยนะครับมาจนถึงปัจจุบันท่านก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปี2405นะครับถึง2486นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบิดาแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระและความรู้ไปมากไม่มากก็น้อยนะฮะก็ขอฝากไว้อย่างนึงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ